สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่พลก็จะพาเข้าครัวอยากจะกินผักก็เลยทำผัดคะน้ากุ้งนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นคะน้านะคะที่แม่พลเนี่ยลอกเปลือกมันออกแล้วนะคะคือชอบกินแบบนี้มันจะรู้สึกว่าไม่ให้สัมผัสรสที่ขมแล้วก็อร่อยด้วยนะคะพริกเนี่ยแม่พลจะหั่นเป็นแบบนี้นะจะไม่ตำเพราะถ้าตำเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเผ็ดเกินไปนะคะก็จะหั่นเฉลี่ยเงานะคะตำกระเทียมครกนี้นะคะไปขอคุณยายมานะคะคุณยายเจ้าขุนนั่นเองตำพอนี่เป็นแบบนี้นะคะคือผัดผักเนี่ยก็ที่บ้านจะไม่ค่อยทานเผ็ดมากนะคะก็จะใช้แค่นี้พอแบบพอมีเยอะมากผักดีมากเลยอ่ะอ่อนมากก็ล้างแล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งกุ้งนะคะแม่พลก็จะซื้อแบบสดมากคือตลาดที่บ้านเนี่ยจะสดอยู่แล้วนะแล้วก็ซื้อมาเป็นโลแล้วก็มาแช่ฟิตไว้นะคะวิธีแกะกุ้งของแม่พลนะคะโอ้ขาตั้งกล้องก็มีเนาะไม่เอามาใช้ทรมานจริงแกะง่ายๆนะคะก็คือเนี่ยเว้นไว้ข้อนึงอย่างนี้นะคะส่วนหัวนะคะบีบมันออกมามันจะมีแง่งตรงเนี้ยนะมันออกไปยังมีขี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อะตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแข็งๆอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะคะเอาออกมาด้วยนะกินเราก็จะได้กุ้งที่สวยงามแบบนี้นะคะไอแบตจะหมดเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายสวยงามสีมันก็เลยดูแบบซีดอะไรอย่างนี้